สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องเยอรมน,นีวาร์รตี้ค่ะคลิปนี้เรามาทำบุญที่วัดพุทธอังคีระสารามในเมืองบาเลงเณนนะคะในไครรถวายค่ะอยู่ห่างจากบ้านเราประมาณ40กิโลเมตรขับรถไปก็เกือบประมาณ1ชั่วโมงนะคะวันนี้เรามาทำบุญ ในงานปลดหนี้วัดนะคะก็จะมีพระสงฆ์มารวมกันจากวัดที่เมืองปรากกรุงปรากนะคะกรุงเบอร์ลินแล้วก็ในเมืองสตุตการ์ดนะคะพระสงฆ์มาจากหลายๆวัดมารวมกันที่นี่เพื่อมาทําบุญมาทอดผ้าป่าสามาคีกันนะคะและญาติโยมคนไทยต่างๆก็มาจากหลายๆเมืองนะคะมาเอ่อมาจากทั้งฮันโนเวอร์นั่งรถไฟมานะคะขากลับก็นั่งรถบัสไปค่ะแล้วก็มาจากเบอร์ลินมาจากสตุดการ์ดมาจาก หลายที่เลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานนะคะในวันนี้ก็จะมีนางรำมารำโชว์ด้วยแต่หน่อยได้เอาเพลงออกนะคะเพราะไม่มั่นใจว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานมีทั้งพิธีสงฆ์หลังจากพระสงฆ์ได้ ชันเพลงเสร็จแล้วก็จะมีพิธีคารวะมีเปิดเพลงเต้นนะคะเพลงที่เปิดเต้นนั้นเป็นเพลงไทยลูกทุ่งที่จังหวะมันมันมากแต่หน่อยก็ต้องเอาเพลงออกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพลงนั้นติดลิขสิทธิ์แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าติดลิขสิทธิ์แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นั่นเองค่ะ เพื่อนๆก็ดูวิธีการเต้นนะคะใส่ชุดไทยเรียบร้อยแต่ถึงเวลาเต้นเราก็เต้นกันนะคะมีความสนุกสนานสําราญกันค่ะและที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ก็คือต้นผ้าป่านั่นเองนะคะแต่ละกลุ่มแต่ละสายเขาก็จัดต้นผ้าป่าได้สวยงามอลังการมากการทําบุญก็อยู่ที่จิตศรัทธานะคะเพื่อนๆแล้วแต่เราจะทําบุญแล้วแต่จิตศรัทธาค่ะ และการทำบุญปลดหนี้วัดครั้งนี้ก็วัดได้เสร็จสิ้นติดหนี้แล้วนะคือไม่มีหนี้สินแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พระ,ะท่านว่าอย่างนั้นนะคะก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆท่านทุกๆคนนะคะงานวัดวันนี้หน่อยไปเมื่อวันที่7ตุลาคมค่ะแต่หน่อยมาโพสย้อนหลังนะคะเพื่อนๆเพราะว่าหน่อยโพสคลิปอื่นๆ่นกนแล้วเราก็ไม่ได้โพสคลิปบ่อยนั่นเองค่ะ เพื่อนๆดูบรรยากาศในงานนะคะเพลงมันๆค่ะเพื่อนๆอ,อย่างที่หน่อยบอกหน่อยได้ดูดเอาเพลงออกนะคะก็เห็นแต่คนเต้นไปเทนก็แล้วกันนะคะเต้นกันสนุกสนานเลยนะคะเพื่อนๆ พระท่านเทศไปด้วยนะคะเพื่อนๆพ,พ,พระท่านจุบเรียนก้าประโยชนนะคะจุบจบสูงเหมือนกันหน่อยลืมแล้วว่าวุฒิทางการศึกษาทางพระสงฆ์นั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะและนี่ก็คือต้นผ้าป่าจากสายต่างๆนะคะทํากันสวยงามนะคะแต่ละสายปักตรงปักต้นผ้าป่ากันสวยงามค่ะเพื่อมาร่วมบุญกับวัดพุทธังคีระสารามที่เมืองบาลิเงยนแห่งนี้ค่ะในประเทศเยอรมนีค่ะ นี่ก็เป็นภาพของกลุ่มจากสตุดการนะคะเพื่อนๆมีญาติโยมมาจากสตุดการนะคะมาร่วมงานบุญงานนี้ด้วยค่ะ ใกล้ไกลแค่ไหนก็พากันมานะคะมาร่วมงานบุญกันค่ะเพื่อนๆนี่กลุ่มสตุดิการ์ค่ะเพื่อนๆสาวสวยจากสตุดิการ์ค่ะเอาคนนี้เอาสติ๊กเกอร์แปะหน้านะคะสาวสวยจากสตุดการ์ค่ะกลุ่มสตุดิการ์สวยๆคะ่ะเพื่อนๆก็ขับรถมากันเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะก็มาถึงตรงนี้มาถึงวัดนี้คะ่ะเพื่อนๆบางครั้งก็เป็นภาพแนวตั้งนะคะเพื่อนๆ และนี่ก็เป็นบรรยากาศโรงทานค่ะโรงทานอาหารฟรีนะคะก็เป็นญาติโยมคนไทยนี่แหละค่ะทำอาหารมาทำมาบริจาคไม่ต้องซื้อขายกันนะคะใครจะโยดกระปุกโยดต้นผ้าป,ป่าก็แล้วแต่ตามจิตศรัทธาค่ะอาหารก็อย่างที่เห็นเลยนะคะอาหารไทยแบบต้นตำรับเลยนะคะขนมจีนน้ำยาข้าวเหนียวไก่ย่างหมูทอดไก่ทอดลาบส้มตำน้ำตกนะเพื่อนๆดูข้าวเหนียวกระติบใหญ่มากค่ะแม่ค้าแต่ละคนหน้าตาสวยอิ่มบุญอิ่ม ใจแกงเขียวหวานนะคะเพื่อนๆร้านค้าต่างๆเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นโรงทานที่เขาทํามาทํามาให้ทานฟรีค่ะไข่พะโล้นะคะเป็นร้อยฟองเลยค่ะและนี่ก็เป็นยำนะคะน่าทานมากๆเลยคนตักยำก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีมีข้าวสวยด้วยนะคะข้าวเหนียวก็มีค่ะ นี่และนี่ก็ช้อนนะคะกับกระดาษเช็ดปากค่ะคนมาร่วมงานบุญกันยิ้มแย้มแจม่มใสหน้าตาสวยสดชื่นตรงนี้ก็เป็นโรงทานส้มตำนะคะเพื่อนๆดูมะละกอดูมะนาวดูพริกดูอะไรทุกอย่างเอามาตํากันที่นี่สดๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นนึ่งกลอยนะคะหรือกลอยนึ่งนั่นเองนึ่งกินกับข้าวเหนียวค่ะแม่ค้าส้มตําหน้า,วานหวานหวานยิ้มสวยมากเลยค่ะและหน่อยก็กินกลอยนึ่งค่ะอันนี้ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นแคปหมูนะคะเขาเอามาขาย3ถุง10ยูโรนะคะขายเอาเงินเข้าวัดนั่นเองค่ะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นแม่ค้าที่นึ่งกลอยค่ะและแล้วก็เจอร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อน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 เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูมีลูกชิ้นเพื่อนเพื่อนดูหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะแบบชนิดว่าคุณภาพดีมากๆเลยค่ะแม่ค้าต่างๆนะคะที่ทําบุญโรงทานค่ะบรรยากาศภายในงานนั่งกินกันอย่างอร่อยอร่อยอันนี้เป็นจานอาหารของหน่อยหน่อยกินแค่นี้ค่ะ อาหารของหน่อยนะคะก็มีกลอยนึ่งกับข้าวเหนียวด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเมนูเส้นต่างๆนะคะเพื่อนๆนี่ก๋วยเตี๋ยวมาทั้งหม้อให้เห็นหม้อเลยว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นางฟ้าของวัดสายสตุตการดค่ะและนี่ก็เป็นแม่ค้าขายพวกน้ำพริกกับ แคบหมูต่างๆนะคะเพื่อนๆน้ำพริกหลากหลายแม่ค้าขายไก่ย่างนะคะย่างกันสุดๆแบบตลาดเมืองไทยเลยค่ะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นสินค้าไทยที่นำเข้ามาแล้วเอามาขายนะคะรสดีผงชูรสผงนัวต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ปลาร้ายี่ห้อต่างๆะะก็เอามาขายงานนี้ด้วยขนมไทยๆค่ะแล้วก็มีกว๋วยจั๊บยวนหลายรสนะคะผลิตภัณฑ์ไทยอิมพอร์ตมาจากประเทศไทยเลยค่ะผละไม้ดองก็มีนะคะ นี่ขนมไทยไทยขนมจีบนะคะเพื่อนๆมีพริกมีพริกแดงจินดานะคะปลาทูแล้วก็ลูกชิ้นต่างๆค่ะเราก็ได้ซื้อพริกไปฝากเพื่อนด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่เพื่อนฝากซื้อค่ะและก็มีเสื้อผ้าขายด้วยนะคะเพื่อนๆขายกางเกงยีนตัวละ5ยูโรแถมน้ำปลาค่ะเพื่อนๆ หน่อยไม่ได้ซื้อกางเกงนะคะแม่ค้าบอกว่าถ้าซื้อกางเกงจะแถมน้ำปลาค่ะและก็มาถึงขนมไข่หงขนมกะหรี่ปั๊บไส้เค็มไส้หวานขนมไข่หงไส้เค็มไสหวานแล้วก็มีพา,าปลาต้องโกค่ะขนมไข่หงเป็นของปโปรดของลูกสาวมากเลยนะคะและร้านนี้เขาก็ขายส้มตําด้วยขายผลิตภัณฑ์ของส้มตํามีมะละกอนะคะแล้วก็ซาลาเปาค่ะ นี่บรรยากาศภายในงานอีกมุมนึงนะคะและนี่ก็เป็นร้านค้าต่างๆก็จะมีซุ้มนะคะมะละกอลูกแข็งลูกดีเลยนะคะเพื่อนๆกิโลละ9ยูโรค่ะสาลาเปาก็มีขนมไข่หงก็อร่อยมากๆหาเอ่อหกลูก5ยูโรค่ะและแล้วเราก็ได้ซื้อทั้งขนมไข่หงและก็แคบหมูมาด้วยค่ะอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอาหารแล้วก็ขับรถกลับบ้านกันค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านทุกๆคนนะคะที่มาร่วมบุญในวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในการรับชมค่ะ